คุณวิริพลจุไรสินครับผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชีของบริษัทพีมามารีนจำกัดมหาชนอยู่กับพวกเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมต้องให้คุณวิริพลเนี่ยทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมอย่างนี้คือทุกคนเนี่ยจะมองภาพของ PIM เนี่ยเป็นบริษัทขนส่งเรือก็เรือขนส่งนั่นแหละนะฮะแล้วคนก็จะไปติดภาพ BDI ไปติดภาพไอตัวของคอนเทนเนอร์ราคาคอนเทนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะผมเลยจะให้คุณวิริพลอธิบายธุรกิจของเราว่าจริงๆแล้วเราทำอะไรอย่างไรแล้วก็พวกค่าระวางเรือมันเกี่ยวพันกับเราหรือไม่เชิญฮะครับครับก็ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าพีมามารีนเราเนี่ยมี4ธุรกิจหลักนะครับ5ประเภทนะครับธุรกิจแรกเนี่ยเราก็เป็นเรือเทรดนะครับเทรดเนี่ยเราก็จะมีเทรดโลโก้นะครับแล้วก็มีเทรดอินเตอร์นะครับนะฮะธุรกิจที่2เนี่ยเราก็จะเป็นเรื่อง FSO นะครับภารกิจของ FSO ก็คือเขาจะให้บริการพวกแท่นขุดเจาะนะครับเรือเช่นเรือครูโบ๊ทเรือแอคคอมบาสหรือเรือประเภทโรงแรมนะฮะแอคคอมบาสนี่คือเรือประเภทโรงแรมนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มี1ลำนะครับคือนวธานีเนี่ย300เตียงนะครับเราสามารถบริการได้300เตียงแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เพียงพอเพราะว่าธุรกิจออฟชอร์มันโตขึ้นเยอะเนี่ยเราก็มีการเช่าเรือมาเพิ่มอีก1ลำนะครับชื่อทูอารยันนะครับทูอารยันนี้อีก450เตียงนะครับธุรกิจที่3ก็เป็นเรื่องของกักเก็บน้ำมันนะครับกลางทะเลนะครับก็เป็นเรื่อง FSU เรืออันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะครับของเราตอนนี้มี6ลำด้วยกันนะครับอยู่ที่ด้านน้ำมาเลสิงคโปร์นะครับอันนี้จะเป็นขนาด300ล้านลิตรนะครับหรือถ้าเป็นบาร์เรลเนี่ยก็ลำหนึ่งประมาณ2ล้านบาร์เรลนะครับแล้วธุรกิจที่4ของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแมเนจเมนต์นะครับที่จะให้เห็นนะครับคือที่ผ่านมาก็จะมีถามกันว่าเวลาน้ำมันขึ้นน้ำมันลงเนี่ยมันมีผลกระทบกับเรายังไงมันมีครับมันมีเป็นบางประเภทแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เวลาที่ค่า BDI มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับทางเรายังไงเนี่ยก็มีเกี่ยวข้องกับเรือลำหนึ่งที่เป็นเรือของเราเนี่ยที่วิ่งต่างประเทศนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสัญญานะครับถ้าเกิดกรณีถ้าเราเรียกว่า time charter นะครับอาจจะฟังสับสนนิดนึงถ้าคนไม่ได้ติดตามเรา time charter เนี่ยเราก็จะเช่าเหมาลำนะครับเหมือนกับให้เช่ารถตู้นะครับคนเช่าเป็นคนไปออกค่าน้ำมันเองอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับโอเคเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องถามอย่างงี้สัดส่วนผมจะเรียกรายได้ก็ไม่ได้ผมควรเรียก EBITDA ดีกว่านะครับหลักๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่นะไล่แต่ละธุรกิจนะที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับเราอย่าง EBITDA ตัวนี้เป็นยังไงนะครับแล้วโอกาสในการเติบโตเป็นอย่างไร EBITDA ที่มากที่สุดนี่คือกลุ่มธุรกิจอะไรฮะ FSU ใช่ไหมกลุ่มธุรกิจที่มัน FSU ครับ FSU ครับครับคือแต่เดิมเลยเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ย FSU เราเนี่ยรายได้เนี่ยจะประมาณ 55%แต่ณวันนี้เนี่ย FSU เราลดลงมาสัดส่วนอยู่ประมาณสัก30แก่ๆถึง40อ่ะนะครับครับคือคลังน้ำมันก็จะเป็นพวกคลังน้ำมันลอยน้ำอย่างนั้นถูกไหมครับใช่ครับเป็นยังไงแนวโน้มมันเป็นยังไงอะครับสำหรับตัวของ FSU อะครับใน FSU เนี่ยเมื่อผ่านไปเมื่อปี2021นะครับไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยมันดรอปลงไปเยอะดรอปลงไปเยอะเนี่ยทำให้มาร์จิ้นเราน้อยลงแต่มันก็เริ่มกลับมาฟื้นตัวนะในปี2022เนี่ยมันก็เริ่มฟื้นตัวมาแล้วพอไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยมันก็ฟื้นตัวอย่างเด่นชัดนะครับจนถึงเวลานี้เนี่ยปี2023เนี่ยดีมานด์มันก็กลับมาค่อนข้างเยอะครับครับผมมาจากอะไรฮะมาจากการเปิดเมืองเหรอฮะหลายคนเขาจะมองภาพอย่างนี้ FSU เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเวลาคิดเราคิดยังไงเราคิดเรื่องของเศรษฐกิจโลกหรือเปล่าหรือเราคิดเรื่องของการสำรองน้ำมันเราต้องคิดมองมุมไหนฮะสำหรับธุรกิจนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าของเรา6ลำที่อยู่ที่น่านน้ำมาเลหรือสิงคโปร์เนี่ยนะฮะตันจงปาลาปัตจอฮอบาลูเนี่ย5ลำเนี่ยนะครับของเราเก็บน้ำมันเตานะครับน้ำมันเตาเนี่ยลูกค้ารายเก่าเราเนี่ยที่ทำกับเรามาแล้วประมาณ9ปี10ปีเนี่ยเขาจะเอากลับไปใช้ในประเทศเขานะครับ
ส่วนอีกลำหนึ่งเนี่ยเป็นน้ำมันดิบนะครับน้ำมันดิบเนี่ยก็ที่ผ่านมาเนี่ยจะได้ยินคำว่าคอนแทงโก้นะครับก็คือราคาน้ำมันต่ำคนก็จะเอาน้ำมันเนี่ยมาสำรองไว้เพื่อที่เก็งกำไรหรือว่า backward station นะครับก็คือเป็นช่วงที่คนจะไม่เก็บน้ำมันเพราะว่าต้นทุนเขาจะสูงนะครับช่วงนี้เนี่ยราคาน้ำมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้สูงมากเพราะว่ามันไม่ตอนนั้นมันถึง100นะครับถึง100ถึง90เนี่ยคนก็ไม่อยากเก็บแต่วันนี้เนี่ยราคาประมาณ70กว่าเนี่ยคนก็เริ่มมาเก็บขึ้นเยอะขึ้นนะครับอ๋อครับผมซึ่งตรงนี้รายได้มันเป็นรายได้ค่าเช่าประจำอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ๆครับเป็นไทม์ชาร์เตอร์ครับแล้วมันมีขึ้นลงไหมอ่ะพันผวนไหมอ่ะครับมีฮะมีฮะก็คือแนวโน้มที่บอกว่าดีมานด์กลับมาเพราะว่าวันนี้ราคาค่าเฟดเนี่ยก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นครับครับผมโอเคอันนี้จะไม่ใช่ BDI หรือไม่ใช่คอนเทนเนอร์นะฮะจะเป็นไม่ตัวนี้ของเราไม่ได้อิงกับ BDI นะฮะไม่ได้อิงกับ BDI นะฮะแต่ไปดูเทรนของตลาด FSU เนี่ยจะเห็นว่ามันวิ่งสูงขึ้นนะครับ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 โอเคเพราะฉะนั้นแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงฮะยังขยายต่อไหมครับหรือว่าขอ FSU ก็ยังขยายต่อเพราะว่าเราดูจากแผนที่เราจะลงทุนนะครับเราก็ยังมีเพิ่ม FSU อีก1ลำนะครับตามแผนแต่ทีนี้ช่วงนี้ต้องเรียนว่าราคาเหล็กมันก็ขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เรือเนี่ยราคาเรือประเภทนี้เนี่ยมันถ้าอายุไม่เยอะเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นประมาณเกือบ 30% เราก็ต้องดูแนวโน้มว่าการลงทุนเราจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับครับครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเดี๋ยวผมจะถามเรื่อง supply demand ด้วยข้อแรกนะครับเรื่องของ FSU นะฮะครับครับ EBITDA อันดับ2ที่คอนโซลเรานี่จะเป็นกลุ่มอะไรฮะ trading ถูกมั้ยฮะกลุ่มเทรดฮะกลุ่มเทรดฮะกลุ่มเทรดเนี่ยต้องแบ่งเป็นเทรดโลคอลกับเทรดอินเตอร์นะครับเทรดโลคอลเนี่ยของเราก็จะมีขนส่งจากทางภาคตะวันออกเราเนี่ยนะครับวิ่งลงไป3จุดนะครับก็มีที่บ้านดอนสุราษฎร์ธานีนะครับที่สงขลาแล้วก็ที่ภูเก็ตวันนี้เนี่ยที่ผ่านมาปริมาณการขนส่งเราเนี่ยก่อนมีโควิดนะของเราก็จะเป็นน้ำมันเบนซินกับดีเซลเนี่ยอย่างละ40แล้วก็น้ำมันเจ็ต A1 นี้ใช้กับเครื่องบินนะฮะ 20% เนี่ยที่ผ่านมาตอนช่วงโควิดเนี่ยเจ็ต A1 เราหายไปเลยแต่เราก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับเราก็ไปขนส่งช่วงสั้นๆที่สมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยแต่ต้องเรียนว่าการขนส่งช่วงสั้นเนี่ยค่าเฟดมันก็จะถูกนะฮะมาร์จิ้นมันก็จะค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับวันนี้จากการผ่อนคลายมาตรการของภาครัฐนะครับจากที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยวันนี้ถ้านักท่องเที่ยวไปที่ภูเก็ตเยอะขึ้นเนี่ยนะครับน้ำมันเจ็ต A1 เราก็จะทยอยกลับมาครับครับอันนี้เป็นข้อดีของโลโก้นะครับส่วนอินเตอร์เนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเดิมเมื่อปีที่แล้วเรามี1ลำแล้วก็ทยอยเข้ามา2ลำลำที่3เราเข้ามาเมื่อวันที่9เดือน9นะครับ2022ในปีนี้เนี่ย2023เนี่ยก็ผลประกอบการ3ลำนี้ก็จะได้รายได้เต็มปีนะครับก็3ลำนี้ก็ที่เราขนส่งเนี่ยเรามีลูกค้าประจำอยู่แล้วสัญญาก็10ปีนะครับสัญญา10ปีนะครับก็รายได้ก็จะคงที่ไปอย่างนี้ฮะประมาณอีก9ปีนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไอ้ธุรกิจเทรดดิ้งเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่มันเติบโตแรงมากเมื่อกี้อินเตอร์มีจาก1เป็น3อันนี้คือคูณ2คูณ3เท่านะฮะเดี๋ยวมาว่ากันผมขออนุญาตถามย้อนกลับไปในโดเมสติกก่อนก็คือขายในประเทศเห็นบอกว่าพอเจ็ตเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้มันจะทำให้มาร์จิ้นมันดีขึ้นถูกไหมเพราะตอนแรกบอกว่าไปเดินที่อื่นแล้วมาร์จิ้นอาจจะไม่ได้สูงมากครับก็แนวโน้มต้องมันน่าจะปรับตัวดีขึ้นครับมันจะดีขึ้นขนาดไหนเพราะว่าขนส่งน้ำมันเจ็ตลงภาคใต้เนี่ยเพื่อใช้กับเครื่องบินเนี่ยนะฮะก็แนวโน้มมันน่าจะเพิ่มขึ้นครับครับครับมันจะดีขนาดไหนอ่ะผ
ผมอยากเห็นภาพหน่อยนึงพอเครื่องบินกลับมาปกติเบนซินดีเซลกลับมามีกำลังใช้ตามปกติเลยณขณะนี้เนี่ยตามการเปิดมาเนี่ยก็คือจากสถิติเนี่ยครับตัวน้ำมันเตาน้ำมันเบนซินนะครับน้ำมันดีเซลเนี่ยเราก็ใช้แนวโน้มการเติบโตขึ้น 2-3% อยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้น้ำมันเจ็ตกลับมามันก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปนะครับครับผมอ่ะนี่คือโดเมสติกก็คือกลับมาตามการเปิดเมืองแต่เมื่อกี้ที่คุยอยู่อินเตอร์เนชั่นแนลผมถือว่าเป็นไฮไลท์เพราะว่าเดิมมี1ลำถูกไหมแล้วเพิ่งมาได้2ลำปีที่ผ่านมาครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันเป็นเรือขนาดใหญ่ใช่ไหมใช่มันเป็นไซส์เดียวกับ FSU เลยครับมันคือขนาด300ล้านลิตรนะครับ300ล้านลิตรเนี่ย3ลำเนี่ยมันจะวิ่งไปที่ตะวันออกกลางนะครับแล้วนำน้ำมันกลับเข้ามาที่แถวแหลมฉบังนะครับแล้วก็เข้าโรงงานไทยออยล์ครับเพื่อมากลั่นครับโอ้แล้วทีนี้เนี่ยพอมันเป็น3เนี่ยมันจะเติบโตขนาดไหนยังไงอะฮะก็คือรายได้อันนี้เราทำเป็นไทม์ชาร์เตอร์10ปีไปแล้วนะฮะครับมันก็จะมีรายได้รายจ่ายแล้วก็กำไรค่อนข้างคงที่ครับ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 อ่ะฮะคือผมเนี่ยนะไปดูเอาผมดูผมมีงบแค่9เดือนอ่ะนะผมก็ไปดูตัวของGross Profit ของเรานะครับจากเดิมเนี่ยนะฮะอยู่ประมาณสัก39เมื่อปี2021มันกระโดดขึ้นมาเป็น176ล้านเมื่อปี2022ช่วง9เดือนครับคำถามนั่นก็คือว่าอันนี้คือ1ลำถูกไหมไอ้9เดือนเนี่ย9เดือนนี้อย่างนี้ฮะ9เดือนต้องคิดเป็น2ลำเพราะว่าลำแรกเนี่ยเราได้ปีก่อนนู้นเดือนพฤษภาแล้วเราก็มาได้เดือนมิถุนาเป็นลำที่2แต่ลำที่3เนี่ยเราเข้ามาวันที่9เดือน9โอเคคือเมื่อปี2022เนี่ยครบ3ลำแล้วแต่ลำที่3เนี่ยจะมีรายได้ตั้งแต่วันที่9กันยาครับเข้าใจก็คือไม่เต็มไตรมาสครับใช่ใช่ใช่มันก็จะเป็น3ลำแล้วก็จะรันไปตรงนี้เลยทีนี้ผมถามว่ามันเป็นยังไงอ่ะธุรกิจเรือแบบว่าเทรดอินเตอร์ณขณะนี้ครับแนวโน้มมันเป็นยังไงอ่ะครับก็แนวโน้มก็คือตอนนี้เนี่ยทำสัญญาไทม์ชาร์เตอร์10ปีใช่ไหมฮะรายได้มันก็จะเป็นคือไม่ต้องดูแนวโน้มอะไรคือทำสัญญาไว้เรียบร้อยแล้วรายได้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปนะฮะก็จะเพิ่มขึ้นจากไตรมาส3ที่ผ่านมานะครับในไตรมาส4ก็ค่อนข้างยาวนานแต่ในปีนี้จะได้เต็มปีทั้ง3ลำเลยนะครับครับธุรกิจนี้ต้องดูการขยายตัวของโรงกลั่นนะครับถ้าวันนึงมีสัญญาเพิ่มขึ้นแล้วโรงกลั่นต้องนำน้ำมันเข้ามาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมีการว่าจ้างแล้วถ้ามาว่าจ้างทางเราเนี่ยก็เราก็โอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นครับครับผมอ้าวนะครับไปอีกหนึ่งธุรกิจไล่ไปนะฮะออฟชอร์เห็นบอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าโดดเด่นเลยเพราะอย่าลืมว่าปตท.เขามีเอราวัณใช่ไหมสอพอแล้วปีนี้ปีผลิตด้วยเขาต้องเดินหน้าพอสมควรด้วยเป็นยังไงครับธุรกิจนี้ก็ที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันแล้วว่ามีการประมูลแล้วก็ปตท.สอพอเนี่ยเป็นผู้ประมูลได้ใช่ไหมครับก็มีการส่งคืนกันระหว่างเชฟรอนกับปตท.สอพอใช่ไหมครับก็คืนบงกตเอราวัณกันเนี่ยทีนี้ช่วงเวลาที่เขามีการคืนเนี่ยเขาก็ต้องใช้คนค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเรามีเรือคูโบส13ลำที่ให้บริการเรือคูโบส1ลำเนี่ยจะจุพนักงานได้ประมาณ80ท่านนะครับแล้วภารกิจของเรือคูโบสเนี่ยนอกจากขนคนแล้วเนี่ยยังขนพวกสัมภาระหรือสิ่งของได้ด้วยนะครับก็แนวโน้มที่เขามีการเปลี่ยนถ่ายกันเนี่ยก็ใช้เรือค่อนข้างเต็มครับก็วันนี้เราธุรกิจนี้เราก็ยูทิไลซ์เรือก็จริงๆจะบอกว่า 100% ก็คือเต็มทุกลำแต่มันมีช่วงที่เรือบางลำเราต้องเข้าซ่อมแค่นั้นก็ขอว่ายูทิไลซ์ประมาณ 90% แล้วกันครับครับครับแล้วมีโอกาสเพิ่มเรือไหมฮะอะไรนะฮะมีโอกาสเพิ่มเรือไหมฮะเพิ่มฮะเพิ่มเพราะว่าในแผนเราเนี่ยนอกจากที่เราจะเพิ่มเรือ FSU เนี่ยเราก็จะมีต่อเรือใหม่มาอีก2ลำนะฮะในเรือคูโบสเนี่ยครับแต่เรายังกำลังดูไซส์อยู่ว่าจะให้มันใหญ่กว่าเดิมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
ครับครับผมอ่ะนะครับแล้วสุดท้ายชิปแมเนจเมนต์แต่ว่าชิปแมเนจเมนต์มันผมว่ามันบางมากมันบางมากเราไม่คุยขนาดนั้นดีกว่านะครับทีนี้เนี่ยผมขออนุญาตเจาะไปอย่างนี้ธุรกิจเรือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับซัพพลายกับดีมานด์พอสมควรอยู่เหมือนกันแต่เมื่อกี้ฟังคุณวิริพลพูดออกมาเนี่ยเหมือนธุรกิจแต่ละธุรกิจของเราเองเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องไปอิงกับตลาดโลกอะไรมากมายเลยมีแค่ FSU ยูนเดียวที่อิงมากมายนะครับใช่ไหมฮะครับผมบทีนี้ถ้าผมถามแนวโน้มล่ะในแนวโน้มของการที่ซัพพลายเรือในฐานะเราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดีมานด์จะเป็นยังไงเราจะบอกยังไงฮะคุณวิริพลฮะก็ตอบอย่างนี้ละกันว่าเรือ FSU เนี่ยในปีไตรมาส3กับไตรมาส4ปี2021เนี่ยมันลงไปต่ำมากแล้วนะในปี22เนี่ยมันเริ่มเส้นมันเริ่มโง่หัวขึ้นมาเนี่ยดูดีแล้วนะฮะแล้วในเราก็คิดว่าในปี23 24เนี่ยมันจะวิ่งขึ้นสูงขึ้นนะครับ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 ผมเห็นผลประกอบการของเรานะครับขออนุญาตดูนะฮะจริงๆไตรมาส3เนี่ยเราขึ้นมาเป็นพันล้านเลยแต่น่าจะมาจากการขายเรือด้วยบางส่วนถูกไหมฮะหรือยังไงใช่ครับใช่ครับครับผมแต่ว่าผมก็เห็นในการรันขึ้นไปไฮโดยตลอดถ้าผมถามแนวโน้มของมันเนี่ยจากนี้ต่อไปมันจะเป็นการโกรธแบบไหนอย่างไรครับคุณวิริพลครับก็จริงๆแล้วด้วยบริษัทเราเองเนี่ยผมเคยให้สัมภาษณ์ไปหลายหนนะครับก็บริษัทเราเป็นลักษณะของโกรธสต็อกนะครับเรามีการเพิ่มรายได้นะครับมีกำไรขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะนำไปลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับแต่เราต้องเลือกธุรกิจที่ลงทุนเพราะว่าในการลงทุนเกี่ยวกับเรือเนี่ยมันก็เหมือนเครื่องจักรใช่ไหมครับคือก่อนหน้าที่เราจะลงทุนไปเนี่ยเราต้องมีปัจจัยความพร้อมเนี่ยใช้สหวิทยาการละกันครับอย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีมาร์เก็ตติ้งเนี่ยต้องมีสัญญาของคู่ค้านะครับต้องมีการลงทุนที่คุ้มค่านะครับด้านกฎหมายต้องตรงด้านเทคโนโลยีด้านอะไรเนี่ยเพราะว่าในปีนี้หรือถัดไปเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับกรีนโซนเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องเราเยอะนะครับเราก็จะต้องดูหลายๆปัจจัยที่มันจะเอื้ออำนวยนะครับรวมทั้งการเงินนะครับสภาพคล่องของบริษัทเราเนี่ยเราดูหลายด้านเลยนะครับครับครับคือมันจะมีแนวโน้มยังโตขึ้นครับแนวโน้มยังโตขึ้นครับเข้าใจมันจะมีคำถามอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าใครไปดูในงบการเงินนะเขาก็จะเห็นภาพได้ว่าปี2020เนี่ยจะเป็นปีที่โดดเด่นสำหรับตัวของเราเลยนะครับเราจะเห็นไตรมาสแล้วประมาณสัก400ล้านบาทได้นะครับแต่อันนี้เราไม่ต้องพูดถึงกำไรแต่ผมกำลังที่จะถามอย่างนี้ว่ามันมีโอกาสที่จะกลับไปถึงขนาดนั้นไหมฮะหรือว่ายังไงครับมีครับมีครับเรามั่นใจว่าผลประกอบการเราดีครับกราบผมอ้าวนะฮะเพราะฉะนั้นก็ภาพเป็นแบบนี้โดยรวมเอาแบบสรุปเบ็ดเสร็จเนี่ยเราตั้งเป้าการเติบโตเท่าไหร่อย่างไรมีแผนอยู่ไหมฮะบอกได้ไหมฮะก็มีครับเดี๋ยวหลังจากไตรมาส4เราก็ยังโอเคอยู่นะครับค่อนข้างดีเดี๋ยวไว้ดูตัวเลขแล้วกันนะครับแล้วก็ปีนี้เราตั้งโกรทเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 10% นะครับครับครับผมอ้าวนะฮะเพราะฉะนั้นก็ให้คุณผู้ชมเห็นภาพณจุดนี้กันไปก่อนนะครับว่างๆเดี๋ยวผมอาจจะมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ไปทำรายการอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับคุณวิริพลครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ